้วยนะคะจะมารีวิวนาฬิกาหัวเว่ย Watch Fish นะคะตัวนี้นะคะขนาด 1.6 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะคะซึ่งสำคัญยังไงเนื่องด้วยว่าตัวนี้มันสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้เพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์เนาะโควิด-19 ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้เลยว่าในชีวิตประจำวันนั้นอ่ะเราจะเสี่ยงติดไวรัสมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนาฬิกาตัวนี้มันจำเป็นมากๆเลยค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าระดับออกซิเจนในเลือดของเราในแต่ละวันอ่ะมันลดลงหรือมันสูงขึ้นแค่ไหนเนาะตัวนี้นะเขาเคลมว่าแบตเตอรี่เขาก็ยาวนานทุกอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันจะจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่านะคะเริ่มแกะกล่องเลยนี่พอแกะออกมาเนี่ยสีสันน่ารักนะซากุระหรือสีชมพูนะคะมันจะประกอบไปด้วยสีเขียวสีส้มสีดำนะคะแล้วก็สีชมพูนี่แหละหรือสีซากุระมันจะเป็นชมพูอ่อนๆนะสายริชแบนของมันตัวเนี้ยนุ่มๆนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแข็งๆนะเนี่ยตัวเรือนนะคะมีขนาดน้ำหนักที่แบบค่อนข้างจะพอดีเลยไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ถือว่าเบาหวิวนะคะถ้าเทียบกับซัมซุงที่แม่ปุ้ยมีนะคะอุปกรณ์ข้างในที่เขาให้มานะคะประกอบไปด้วยสายชาร์จเนาะสายชาร์จของเขานะคะหัวชาร์จจะเป็นแบบนี้เป็นคลิปแม่เหล็กที่สามารถเอามาแปะดูดตึ๊บอย่างนี้เลยดูดกันได้เลยนี่ถ้าไม่ถูกด้านเห็นไหมผักเราต้องใส่ถูกด้านนี่ค่อนข้างสนิทนะทุกคนนี่ไม่หลุดง่ายนะเนี่ยและเขาเคลมด้วยนะว่าชาร์จแค่ไม่กี่นาทีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานยาวนานจนถึง10วันเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใช้ไปนานๆจะเป็นอย่างนั้นไหมเนาะแต่วันนี้เรามาอันบ็อกดูกันก่อนแล้วก็อย่างที่สองก็คือคู่มือต่างๆมีวารันทีแคสแล้วก็มีคู่มือนะคะอะไรอีกเลยหมดแล้วน่าจะมีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆนี่คือการอันบ็อกซิ่งเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยคร่าวๆนะคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่อันดับแรกหน้าจอค่อนข้างสวยเลยนะคะทุกคนสามารถเนี่ยวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดความเครียดได้สามารถแสดงอากาศได้เล่นเพลงได้แล้วก็วัดสเต็ปต่างๆการก้าวเดินการออกกำลังกายต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนตอนแรกที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเพื่อนๆต้องทำการเชื่อมต่อกับตัวหัวเว่ย Health Application ซึ่งโหลดได้จาก Play Store นะคะนี่เครื่องแม่ปุ้ยใช้ Samsung นะ Samsung Note 20 Ultra สามารถโหลดได้ปกติเลยไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้หัวเว่ยเท่านั้นโอเคเนาะพอหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราก็ถ้าสมมติว่าใครมีหัวเว่ย ID อยู่แล้วก็สามารถผูกกับหัวเว่ย ID ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็แค่สมัครนะคะทุกคนสามารถสมัครได้เนาะไม่ได้ยากเกินไปโอเคนะคะแล้วทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าสุขภาพของเขาเนี่ยเขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างในแอปพลิเคชันเขาก็จะบอกสเต็ปการเดินนาทีอัตราการเต้นของหัวใจบันทึกการออกกำลังกายการนอนหลับของเราก็วัดได้น้ำหนักความเครียดนี่ที่สำคัญเลยที่แม่ปุ้ยเกริ่นไปตอนแรกนะคะเรื่องของการวัดออกซิเจนนะออกซิเจนในเลือดของเราเรามาเทสกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ปุ้ยจะลองใส่นะว่ามันดีเทคมันวัดง่ายวัดยากแค่ไหนเนาะตัวของหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นการแบบได้รับประกันนั่นนู่นนี่เหมือน Apple Watch นะคะแต่ว่าแม่ปุ้ยก็คิดว่ามันก็ดีระดับหนึ่งมันสามารถบอกเราได้แหละก็คือดีกว่าไม่มีเนาะในเรื่องของการวัดออกซิเจนอย่างน้อยในชีวิตประจำวันมันก็ทำให้เรารู้ได้นะว่าเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงเนาะนี่ของเป็นเรื่องของการวัดออกซิเจนนะคะเพื่อนๆก็กดเอาใหม่นะคะง่ายๆเลยหน้าจอเป็นอย่างนี้กดปุ่มวันเฟืองของมันตรงนี้ปึ๊บเข้าไปครั้งนึงแล้วเราก็เลือกนะคะเลือกตัวนี้เลยมันจะขึ้นเลยว่าเป็น SPO2 ในเรื่องของการออกซิเจนเรื่องอื่นๆแม่ปุ้ยจะไม่พูดถึงนะคะเพราะนาฬิกาของที่เป็นสมาร์ทวอทช์อื่นๆทั่วไปมันจะชอบมีอัตราการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆอยู่แล้วเหมือนทุกๆยี่ห้อแต่เรื่องของ SPO2 เนี่ยน้อยยี่ห้อที่จะมีนะคะการวัดออกซิเจนเนาะเราเริ่มวัดเลยนี่นะคะวัดออกซิเจนเขาก็ต้องให้อยู่นิ่งๆอยู่แล้วนะคะ
อนนี้เครื่องกำลังวัดอยู่นิ่งๆกำลังวัดลองมาดูกันนะคะว่าออกซิเจนของแม่โป้เนี่ยจะเท่าไหร่นะตอนนี้เนาะเห็นไหมถ้าแม่โป้พูดไปด้วยหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยมันจะไม่วัดให้นะคะต้องอยู่นิ่งจริงๆช่วงระหว่างรอเนาะก็คือว่าออกซิเจนในเลือดสำคัญยังไงเนาะก็คือออกซิเจนในเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการทำงานของปอดใช่ไหมฮะถ้าปอดเราทำงานไม่ปกติเหมือนกับว่าถ้าเราติดโควิดปุ๊บเนี่ยปอดของเราเนี่ยจะทำงานน้อยลงนะออกซิเจนในเลือดก็จะต่ำลงนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์มาตรฐานของออกซิเจนในเลือดก็คืออยู่ที่95-100นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยในบางเคสที่เขาเจอกันบ่อยๆอย่างเช่นที่อเมริกาที่ไปออกเป็นข่าวคือว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยซ้ำมาเป็นโควิดนะครับก็สามารถตรงนี้ใช้ได้นะครับช่วยกันสุขภาพของเรามีผิดปกตินะเพราะว่าออกซิเจนในเลือดต่ำแสดงว่าปอดทำงานผิดปกตินะครับแต่กินไม่พอวัดเขาได้100เนาะใช่นะครับลองวัดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็แม่ปุ้ยก็ซื้อของแม่ปุ้ย1เดือนเนาะแล้วก็ให้น้องปุ้น1เดือนนะครับกระปุกสีดำนะฮะก็เพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่แม่ปุ้ยบอกเนาะช่วงนี้โควิดนะครับ98ก็อยู่ถึงว่าอยู่ในเกณฑ์ถ้าเราเห็นเลข98นี่คือเราสบายใจละว่าอย่างน้อยคือปอดเรายังทำงานปกติแล้วก็ออกซิเจนในร่างกายของเราก็ยังดีถือว่าอยู่ในระดับดีเลยเห็นไหมมันช่วยให้เราอย่างนี้แหละแบบว่าเราปิดแมสทั้งวันอ่ะเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราคิดวิตกกังวลไปเองหรือเปล่าทำไมช่วงนี้เราเหนื่อยง่ายจังนั่นนู่นนี่อ่ะเอาง่ายๆเลยซื้อนาฬิกามาสักเรือนที่ราคาไม่ได้สูงมากแล้วเราโชคดีมากที่เราวันนี้เราไปซื้อที่เจมาร์ทเนาะมันเป็นโปรวันแรกของเขาจากราคา 3,499 อ่ะลดเหลือแค่ 2,999 บาทเราเลยจัดมา2เรือนเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจรีบไปเลยนะคะอันนี้คือราคาณวันที่30มกราคมนะแต่โปรโมชั่นเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ทราบเนาะแต่ถ้าใครเห็นคลิปวันนี้นะคะแล้วสนใจอ่ะพุ่งตรงไปเจมาร์ทเลยค่ะไม่มีโฆษณาใดๆได้กับเขาเลยนะคะแต่ว่าเราได้ราคาดีเราเลยยังมาบอกเพื่อนๆบอกต่อกันนี่ก็เป็นการรีวิวง่ายๆเนาะอ๋ออีกอย่างนึงนี่ตัวนี้เป็นไอเทมที่แม่ป้อยอยากจะโชว์เราไปสั่งแอบสั่งซื้อเคสมาจาก Lazada นะคะอุปกรณ์ของ Huawei เนี่ยมันดีอย่างนึงคือไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าเป็นสายอ่ะใน Lazada Shopee อ่ะมันไม่ได้แพงเลยนะมันก็ไม่เกินบางถ้าเป็นพวกเหล็กก็200กว่าบาทถ้าเป็นสายซิลิโคนก็100ถึง200บาทส่วนเคสตัวนี้เราซื้อมาแค่40กว่าบาทเป็น TPU นิ่มๆนะคะดูสิการใส่มันพอดีมั้ยปึ๊บคือแม่ป้อยไม่ได้ติดกระจกอะไรเราก็เลยจําเป็นต้องใส่เคสแบบนี้เพื่อกันแดดกระแทกนี่สวยใช้ได้เลยโอเคงั้นแม่ป้อยขออนุญาตจบการรีวิวเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเราศึกษาได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปุ้นๆพาเพลินด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า